หายหยอดผักไส่มาได้ขี้นกตั้งใจเซลมาจะคือว่าเห็นแล้วเรื่อยเลยมาคนนี้เด้เด้ได้เท่าไหร่ก็เอาไปเป็นผักแกงไส้ซะโอ้งามด้วยว่ะปวดยังดูก่อนนี่อีกหน่อยนึงพอแล้วเนาะพอแล้วพอแล้วค่ะหลายผักยังน้ำไม่ผักรวมจ้ะไปยังไปก็มาเอาเนี่ยยังจ้าโอ้มากินที่บ่อขนมอ่ะเพิ่นสิทธิ์เบ็ดฝรั่งค่ะอยู่ฟังพูนติดแล้วท่านน้องว่าติดเลยเพิ่นกำลังเอานั่นต้องฟังเฮาเป็นหน่อไม้เนาะค่ะอู้น้องว่าเป็นตะไปหมกเนาะอุ้ยเหยอะลื่นมีหลายอยู่ว่าไปหมกมาหักหน่อไม้แกงกินเที่ยงค่ะเผาหมกแม่น้องว่าอู้เพิ่นได้วะว่าเพิ่นได้ปลาขาวซ่อนเออคุณน่ะเนี่ยขนมปังสิเอ้าอย่าไปเฝ้าวางก่อนเออเบิ่งแต่เพิ่นแม่บ่เบิ่งน้องว่าหักหน่อไม้เลยบ่สนใจหลายเลยเออไปอู้น้องว่าไปเผาหมกแล้วเนี่ยเผาหมกนอนใหญ่ๆหักไปเลยต้องวะเดี๋ยวเฮาแกงกินเที่ยงบ่อยากกินเนาะจ้าจ้ายายเสียไปหมกมันบ่เอาไปหมกนี่น้องวะอีกนอนนึงอ่ะนอนใหญ่ๆงามๆนี่ไปลมหาน้องวะบ่นี่นี่ล่ะหักงายหลังเด้อไงหลังเด้อหักนี่สินค่ะหักนี่สินนั่นเนาะหลายนอนยืนบ่อันนี้บ่ได้เนาะอันนี้ก็เดี๋ยวขอหักนอนนี่น้องว้าอันนี้จ้ะนอนบักใหญ่เลยนี่ปลานี่ก็เองปลาหลายเด้อนี่เนาะนอนบักใหญ่เลยค่ะนอนบักใหญ่เลยน่ะว้าหนอบักใหญ่เลยจ้าอันนี้สูงเดี๋ยวบ่มันสูงแล้วเอาบ่สองหนอเลยจ้าเอาลูกเอาไปให้ยายเผาน้ําอ๋อค่ายายหมกเนาะคุณยายอ่อนสร้างความมาว่าเอาหน่อไม้หนอบักใหญ่เลยได้นี่เอาเพิ่นได้เข้าเตื้อถึกดีอยู่เพิ่นยังว่าเพิ่นถึกอยู่มาโดนแล้วบ่จ้าตาถึงมั้ยค่ะตะมันน้ําแก้ว11ฝรั่งเป็น10หลังแล้วนะว่าโอ้ถือดีเนาะมันจะรุ่นเดี๋ยวไปอีกครั้งนึงอ่ะทางก่อนเนาะก็มาตัดเสียตําเนี้ยตายอีเหลืออือแต่ที่ลมเงินแก้วนี่นะต้องฟังฝุ่นด้วยนะอีกพอนอนนึงไกลๆพอได้น้อใหม่แล้วก็สิไปแกงเนาะค่ะพี่น้องแกงกินเที่ยงนี่นี่แหละค่ะมาทงมาทากับข้าวกับน้ําบ่ต้องซื้อต้องหายังค่ะผักก็เก็บน้ําปลานี่แหละน้ําทงเฮาแกงกินเลยค่ะใส่กับน้อใหม่โอ้น้อนี่โอ้น้อนี่เพิ่งอ่อนๆเกิดใหม่น่ะวะอ๋อเป็นล้ําจ้าเป็นล้ําแล้วจังว่าหักโอ้เสียงหักพี่น้องเอ้ยบ่มีจ้าได้นอนนึงมันสั่นเด้ได้นอนนึงอ่ะบ่นอนมันยังนอนใหญ่บ่นอนใหญ่ตอนที่บ่อยู่ฟังว้าเด้จ้าอันนี้สั่นเด้สั่นบ่ไว้มันยาวมาได้ก็ได้มาท่านี้ก็ได้กันนะนี่ก็สั่นนี่ก็สั่นจิไม่ก็นอนสั่นสั่นแต่ได้แล้วป่ะนอนนั่นได้ไว้ก่ะว่ามาข้างในแน่ข้างในแน่ขนาดเห็นป่ะส
สดหนามานอนกินข้าวเที่ยงน้ำกันเที่ยงนี่ค่ะเปียวน้ำไม้มาแล้วผักพร้อมเรียบร้อยป่ะค่ะน้องว้ามีผักยังแน่จ้ามีผักหลายอย่างค่ะอันนี้เนื้อมะละกอนกหรือบักไส้น้อยค่ะนี่มะเขือพวงอันนี้ยาดีเด้นี่ผักซีผักซีปลาค่ะหรือบางบ้านสิเอิ้นเว้ยเนาะสาวน้อยร้อยผัวว่าซ่านนี่ค่ะน้องว้าหย่อนอ่อนจ้าฮะไอ้หากมันเป็นยาตัวผักซีเนาะผักคะค่ะพร้อมด้วยเอื้องใหม่นะอย่านางเฮาเนาะน้องไม้ค่ะน้องไม้เลี้ยงงามๆน้ำปลาเนาะน้ำปลาแดกผงนัวค่ะพร้อมเรียบร้อยเกลือเนาะค่ะพี่น้องอุปกรณ์วัตถุดิบมื้อนี้เฮาได้ผักขามาแล้วเฮาบ่ใส่ตู้ค่ะมื้อนี้ใส่ผักขาจ้ะจ้ะเฮาก็ฝานเนาะพุ่นน่ะเนาะขั้นตอนต่อไปเด้อค่ะเดี๋ยวเฮาค่อยมาเบิ่งขั้นตอนการปรุงไปพร้อมๆกันค่ะเที่ยงนี้ก็ได้กินแซ่บๆจากเชฟคนเดิมแล้วค่ะน้องว้าพากันออกมาทางนาค่ะเพิ่นมาเบิ่งข้าวเอื้องแม่นะน้องอ่อนน้องอวบดีๆอื้อน้องอยู่ดีสิแกงสิแกงสู้กินค่ะมื้อนี้แกงใส่น้องไม้จ้านี่น้องว้าค่ะแซ่บค่ะเชฟว้าแต่สิปอกน้ำไม้กันเด้อค่ะบัดนี้หมักไส้เนาะน้องหมักไส้ค่ะมะละกอนกค่ะแต่ว่าเวลาเฮาแกงนี่ถ้าสิใส่นี่ตัวนี้นี่ทิ้งลงเลยยกไอ้คนละปุงเลยค่ะมันจะออกรสขมถ้าเฮาใส่ไว้โดนมันจะขมแฮงถ้าเฮาใส่คนๆขึ้นหั่นบ่ขมค่ะมันสิออกพอดีๆเนี่ยโอเคค่ะน้องว้าค่ะขออนุญาตฝานน้ำไม้กันค่ะน้ำไม้ก็ได้หลายหลายน้องว้ามีแต่น้องงามๆจ้าหักมาสดๆจากกอค่ะมื้อนี้เป็นน้ำไม้น้ำไม้เลี้ยงค่ะนะน้ำไม้ไผ่เลี้ยงค่ะจ้าน้ำไม้ไผ่เลี้ยงบางพื้นที่เพิ่นเอิ้นหยังสร้างไผ่ติจ้าน้ำไม้สร้างไผ่ค่ะปัจจุบันเพิ่นน้ำไม้เลี้ยงค่ะเอาบรรยากาศเนี่ยจักหน่อยเนาะค่ะพี่น้องออกทุ่งออกท่าเฮากลับมาหากินข้าวปลาสิล่ะค่ะแกงใหม่ๆสดๆสดน้ำฮ้อนๆโอ้ยอย่าบอกไผ่ค่ะเบ้าก็บ่ได้ค่ะคันเบ้าแล้วมันสิสดขาดช่วงค่ะมาเอามากินข้าวเที่ยงน้ำกันค่ะมื้อเนี่ยมาด้วยค่ะ FC คนใดก็ได้ช่วงนี้น่ะน้ำไม้เนาะค่ะก็กินน้ำไม้ละทั้งแกงทั้งมุกทั้งอูดแล้วแต่มักค่ะทั้งมื้อก็สิเอาไปต้มเพิ่นว่าต้มเสริมน้ำไม้กินกับเที่ยวกับปีเอิ้นซั่นค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมน้ำไม้ก่อนเนาะค่ะเนาะซอยน้ำไม้ก่อนแซ่บๆน้ำกันค่ะเที่ยงนี้อีเอื้องก็เป็นใจน้องอวบน้องอ้วนหลายป่ะลูกค่ะพี่น้องฝานแล้วเรียบร้อยค่ะเตรียมเครื่องแล้วเรียบร้อยเอื้องไม้นะค่ะค่ะอวบน้องอวบหย่อนอ่อนลำมันอ่อนค่ะพร้อมแล้วค่ะอุปกรณ์พร้อมค่ะลูกค่ะน้องว้าโชว์ลำมันอ่อนมันเป็นบ่ไหนพวกน้องอวบคือน้องว้าแล้วพุ่นน่ะลำมักใหญ่อยู่ป่ะค่ะเอื้องไม้นะค่ะจ้าลำมักใหญ่ค่ะแต่ว่าแกงน้องไม้นี่แกงย้ำใดก็บ่เบื่อเนาะค่ะน้องว้าเนี่ยอากาศเย็นดีเย็นดีค่ะพี่น้องเอ้ยอยากให้มาสัมผัสบรรยากาศน้ำกันกับปลาพร้อมกับบรรยากาศเย็นเย็นค่ะลมพัดเย็นดีเลยคุณตอนน้ำไม้ด้วยค่ะตอนใหญ่ๆเนาะน้องว้าเนาะจ้าน้ำอย่าน้างข้นๆค่ะเดี๋ยวชอบเลยค่ะขออนุญาตย่องน้ำอย่าน้างด้วยค่ะที่นี่เตรียมก่อไฟก่ออย่างเรียบร้อยเดี๋ยวที่แกงสู้กินค่ะเชฟว้านี่เกลือแล้วค่ะเกลือไอโอดีนลงไปร่วมด้วยช่วยกันขวาจนน้ำไม้เขาจืดค่ะน้ำไม้ใส่น้ำเติมลงไปหน่อยนึงค่ะพี่น้องตีไปจ้ะน้อยหนึ่งรอเวลาน้ำไม้เริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะเริ่มจืดแน่แล้วพี่น้องแต่ว่าก็ชิมแล้วค่ะรสชาติก็ยังติดขมอยู่นิดนึงอยู่เดี๋ยวอีกจักน้อยนะค่ะพี่น้องคุณนะคะสีน้ำไม้ดูค่ะดูค่ะน้องว้าใกล้ได้แล้วจ้า
ตำให้เราด้วยค่ะจ้าจ้าค่ะน้องใหม่ดูค่ะพี่น้องสดสดน้องมาเริ่มได้ได้แล้วจ้าหมดเด็กๆเอาอย่านั่งลงเลยค่ะนิดนึงค่ะอีกนิดนึงรออีกแป๊บนึงก่อนค่ะมาเมื่อกี้แกงน้องใหม่ค่ะสดๆจากกอใส่เรื่องใหม่นะน้องใหม่ได้ที่แล้วค่ะบัดนี้ก็สิใส่ยานางที่เตรียมไว้จ้ะใส่ยานางที่เตรียมไว้ก็ล้อหม้อเดือดค่ะหม้อเดือดได้ทีแล้วเฮาค่อยปรุงรสเนาะคนดวงว่าน้ําหน่อยเด้อค่ะส่วนเฮาใส่ผักแตงเข้าไปอีกแห้งเรื่องอีกรอให้น้ํายานางเดือดเนาะรอให้น้ํายานางเดือดค่ะจ้ะโอเคจ้ะเดี๋ยวปรุงไปใส่กันเร่งไฟเร่งไฟหมอได้ที่แล้วก็สิใส่เอื้องไม้นานะคะเอื้องไม้นาของกินอีสานเฮานี่แหละแต่ว่าผู้บางคนเพิ่นบ่เคยแกงค่ะแต่ว่าสาวลินนี่เคยแกงเรื่อยจ้ะวันนี้ก็ตามด้วยมะเขือพวงค่ะในความตั้งใจมื้อนี้บ่เอาขวนออกนะคะพร้อมด้วยลูกโดดจ้ะมื้อนี้ตั้งใจบ่เอาขวนออกสิหยิบขวนกินเม็ดมันเลยค่ะมันกินง่ายล้อหม้อเดือดผักยุบผักส่วนนี้ยุบจังน้อยเฮาก็สิปรุงเครื่องค่ะเครื่องเฮามีรสแบบชาติแบบน้องว่าเครื่องนี่สิเป็นรสชาติจืดๆจ้ะเป็นรสชาติจืดแต่ว่ามาใส่แล้วมันสิเพิ่มรสชาติได้แบบใดก็บ่รู้คือกันแต่มันแซ่บค่ะรู้สึกว่ามันเข้ากันโดยที่บ่ต้องเอียงมากมายนะคะนั่นก็เป็นผักที่แกงใส่กับน้ำไว้พอดีจ้าใส่เครื่องใหม่นะเดี๋ยวรอให้ต้นยอดเอื้องเฮาสุกก่อนเนาะลำเอื้องเฮาสุกก่อนจ้ะลำเอื้องสุกก่อนก็เนาะถือว่าธรรมชาติหลายเติบจ้าบ่แม่นแกงเตาเกี๊ยดเนาะก็ควรอูดแน่จักหน่อย กินข้าวปังสิแล้วจังชีวิตได้รสชาติเดี๋ยวทยอยปรุงไปเรื่อยๆนะคะนี่พริกค่ะมื้อนี้ลืมพริกสดค่ะก็เลยได้พริกแห้ง ว่าเป็นยังเนาะค่ะรสชาติได้คือกันมันจังหอมด้วยน้องว่าแม่นบ่จ้าเอาปลาเมื่อยค่อยไปเจอได้นะปลาติจ้าน้องว่าตั้งชื่อปลาเมื่อยปลาเมื่อยปลาล่าเราเรียนคำไปซะละค่ะจ้าผักใส่เข้าไปที่หลังเนาะเมื่อยมากจ้าน ี่ค่ะปลาดูยผู้ราคาน้ำข้นคนค่ะเป็นตะนัวลืมบ่ได้จ้ะน่ะเพิ่มความนัวโอ้ยนี่ล่ะค่ะมันต้องเข้มข้นขาดบ่ได้เลยค่ะแต่ว่าน้ำไม้นี่ค่ะไปอุนี่เพิ่นบ่สะพาใส่ปลาเนาะใส่แต่น้ำยานางจ้าใส่แต่ยานางกับเกลือชูรสอีตัวนี่อย่าบ้วงกันเด้อบ่เค็มบ่น้องว่าว่าลืมไปอีกกับพี่กันว่าผิดภาษาอีสานวันละคำค่ะความแซ่บความนัวเอาแบบนี้อ่อนอร่อยดีท่านว่าผงนัวเนาะตามด้วยผงนัวค่ะแป้งนัวแป้งนัวผงนัวชูรสด้วยค่ะบ่แม่นชูสีไทยเฮาค่ะชูรสชูสีไทยเฮาเอาไว้เอาใส่บ่ได้จ้ะสูงค่ะปรุงรสให้ความแซ่บความนัวค่ะพี่อีกโอ้พี่น้องขออนุญาตลอยซิมกันเด้อค่ะแกงน้ำไม้สดๆจากกอลอยซิมซะกันเดี๋ยวขอคำตอบจากเจ้าดีกว่าแซ่บ
แซ่บมันมั้ยแซ่บค่ะโอเคแล้วรอๆๆอร่อยมันเดือดโอ้โหอร่อยมากโอ้ยอยากให้พี่น้องมาซิ้วน้ํากันด้วยค่ะพี่น้องเด้อีหยังสิปานนี้ใส่เครื่องเพียเดียวแล้วเลยบ่ได้อีหยังมากมายเด้อค่ะเอ้าคือบ่ทับพี่ดอกค่ะเอามาค่ะมันสิฟ่งใส่มือเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ยหอมน้ํายานางหอมยานางใส่เอื้องหมายนะพอดีแม่นบ่ปานพอดีเลยค่ะเหลือบ่เกินจักหน่อยบ่ลูกโดดก็มีพร้อมจ้าเด้อจ้ะมาเด้อค่ะมาชิมน้ํากันแซ่บๆน้ํากันอ่ะน้องว่าจ้ะเดี๋ยวค่ะเด้ออำลําเลยค่ะอำลําแซ่บหลายแซ่บหลายค่ะหวานพร้อมนะว่าหวานต้นทําไมอ่ะเนาะหวานพ่อทำไมมันสดจากกอจ้าอันนี้เด้อค่ะผักซีปลาค่ะผักซีปลาจ้าผักซีปลาลงไปจ้าผักซีปลาลงไปถ้าไม่หลายก็ใส่หลายค่ะอันนี้มื้อนี้ได้มาหน่อยก็เลยได้ใส่ซ้ํานี่อันนี้มะระขี้นกค่ะแข็งซ้ําๆนี่มันเหลืองจ้าวันนี้สิพร้อมปรุงเนาะค่ะนี่ยกลงตัวจังโอ้ยพี่น้องเอ้ยใส่ผักขาลงไปจ้าแซ่บๆนัวๆน้ํากันเอาว่าอย่างลงไปอีกผักไส้ค่ะยอดผักไส้ขี้นกน่ะวันนี้ยกลงค่ะเสร็จแล้วค่ะต้มโดนบ่ได้เนาะเดี๋ยวเด้อน้องว่าน้องว่าเอ้ยมาเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันค่ะข้าวเที่ยงนี่แกงหน่อไม้ใส่ผักขาใส่เครื่องใหม่นะแซ่บๆน้ำกันค่ะพี่น้องเด้อค่ะทั้งใจผู้ใดบ่ทันได้กินข้าวเที่ยงมาเด้อมื้อนี้หอมหอมค่ะหอมหลายป่ะน้องว่าบ่เลงเลยค่ะชิมอีกรอบเนาะค่ะเนาะชิมอีกรอบชิมอีกรอบเดี๋ยวมาตักเครื่องๆเนาะเดี๋ยวยกลงมาเลยนี่แหละจ้ามาปลาเฮากันมีหน่อไม้กินเนาะจ้าหน้านี่หน้าหน่อไม้จ้าสวัสดีคือว่าแกงยำใดก็บ่มีเบื่อค่ะแซ่บยำนั่นแม่นบ่น้องว่าแกงยำใดแซ่บยำนั่นค่ะแกงแกงยำใดแซ่บนั่นนี่เอ้าขับยังไงได้เดี๋ยวความเด้อย่างความติอุ้ยหูหม้อฮ้อนหูหม้อฮ้อนบ่เย็นมันบ่ทันได้เย็นจ้าได้เยอะพี่น้องเอ้ยมาเด้อค่ะมาเด้อหม่อบักใหญ่เลยค่ะเก่งน้อไม่หม่อบักใหญ่ป้าหน่อว่าเนี่ยบาดหอมโอ้ยหอมค่ะหอมนี่ผักชีเฮาพร้อมชีปลาเอื้องไม้นาแต่ผู้ใดบ่ทันได้เคยกินก็เอาไปลองเบิ่งเด้อค่ะใส่เอื้องไม้นานะคะเข้ากันเข้ากันขนาดจ้าเป็นเข้ากันแซ่บๆน้ำกันค่ะป๋าค่ะพี่น้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันจ้าจ้าไปเลยบาดนี้ค่ะป๋าค่ะขอบคุณหลายๆค่ะนี่จ้าขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่ติดตามชมจ่องสายอีสานบ้านทุ่งพร้อมกับเมนูแซ่บๆค่ะลงทงลงทาน้องว้ากับสายอีสานบ้านทุ่งก็เฮ็ดแนวอยู่แนวกินสู้กินเนาะค่ะแซ่บๆน้ำกันมาเด้อค่ะเด้อไปน้องว้าไปค่ะพี่น้องมาค่ะกินข้าวเที่ยงน้ำกันความแซ่บความนัวค่ะพี่น้องมากินน้ำกันข้าวเที่ยงน้ำกันจ้าขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามคลิปของสาวอีสานบ้านทุ่งกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เนาะค่ะกดแชร์หลายๆด้วยค่ะพี่น้องผู้เพิ่นสิได้เห็นน้ำเฮาหลายๆเนาะเห็นวิธีการเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินค่ะวิธีชีวิตไปค่ะกินข้าวเที่ยงน้ำกันจ้าน้องว่านี่ค่ะอาหารเที่ยงนี่ค่ะพี่น้องผลไม้รากไม้บักม่วงสุกบักนัดบักสับปะรดค่ะบักม่วงสุกก็มีกล้วยก็มีค่ะมีทั้งของคาวของหวานไว้ให้ตบท้ายกับของเปรี้ยวก็มีอีกค่ะใครอยากกินเอาหน่อยดิปิ้งไก่บ่ได้ก็หายังหามีดบ่หาปิ้งไก่บ่มีดฝานบักนัดมั้ยโอ้ปอกๆบักนัดเออปอกๆบักนัดปอกบักนัดค่ะขออนุญาตปอกบักนัดเนาะค่ะอาหารเที่ยงนี่โอ้น้ำไม้ไปจะไปกินแล้วมื้อนี้กินแจงตอนแรกกินหมกอีกส่วนที่เหลือน้องวาลินที่เผาหมกแม่นบ่จ้าจ้าแล้วไม่ส่วนที่เหลือน้องวาลินที่เผาหมกค่ะพี่น้องมาเด้อจ้ะข้าวเที่ยงน้ำกันค่ะข้าวเที่ยงน้ำกันผักชีปลาพร้อมด้วยล่ะน้องว่าแซ่บๆเข้ากันอำลำเลยเรียง
น้องใหม่อ่อนๆหอมน้องวะน้องใหม่อ่อนๆนะคะเนี่ยผู้ทั้งไก่ทั้งไก่มาเด้อจ้ะแซ่บๆน้ำกันขอบคุณหลายๆที่ติดตามคลิปวิถีชีวิตในการหาอยู่หากินเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะค่ะของสายสามบรรทุ่งพร้อมกับน้องวารินค่ะเกิดเส้นหน้าเขาบอกว่าเป็นบักนัดดอกมันหลายตาพวกญาติเห็นพี่ลอกโอ้บอกลูกโดดเผ็ดมากเลยมาเจียติหน้าหน้ามันตักเซสไหมลูกโดดเผ็ดอะไรเอื้องใหม่หน้าน้องว้าอ่อนๆแล้วมันอ่อนแล้วค่ะรสชาติจืดๆน้องว้าใช่ไม่มีรสชาติหรอกพี่อ้อยเนี่ยกินกับป้าเอิ้นเนี่ยเธอมานี่ค่ะหมากอันมะนาวขี้นกกับซีมีรสขมไปเล่นนิดนึงค่ะคือพ่อใหญ่ป้างแล้ววานะปากหลายๆอย่างมาแกงใส่น้ำไม้นะดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์นะนะ มันใส่ผักหลายๆอย่างรวมๆแล้วมันแซ่บไงแม่นอยู่จ้ะขออนุญาตได้ค่ะพี่น้องคำแซ่บๆน้ำใหม่ก็อ่อนดีวะจ้ะน้ำใหม่มันสดๆจากก่อนเลยเนาะหากว่าเรามาแกงเลยว่าในแฮมคืนแฮมยังแซ่บเลยค่ะนี่ปาดบักนัดจ้าเอาไว้เป็นของหวานตบท้ายไอพี่สายอีสานลุงหน้าไปก่อนสำหรับเรื่องการกินข้าวเดี๋ยวไปน้ำก้นไปทันค่ะ สังเกตหุ้นเลยค่ะกระเด็นมาเขือพวงมาแข่งพวงวะนะ มาแข่งค่ะมาแข่งพี่น้องวันนี้ตั้งใจว่าเด็ดควันค่ะจ้าชดน้ำมันห้อนค่ะพร้อมกับบรรยากาศพี่น้องเอ้ยน้องว่าเผาน้ำไม่สุกแล้วมันบ่เนี่ยไอ้ร้อขึ้นค่ะไฟอ่อนแล้วโอ้จ้ะเมื่อกี้เพิ่นเผาน้ำไม้เสียไปหมกแมลงนี่จ้าเพิ่นก็เละมาเนาะค่ะแซ่บแซ่บเกี่ยงน้ำแม่ผักเกี่ยงอุ้ยเกี่ยงแกงยอดปลาคาขออนุญาตเด้อเอาเลยค่ะน้องว่าแซ่บไรแซ่บไรกับแซ่บน้ำกันจ้าอันนี้ค่อยว่าโอเคได้อยู่มาตุงมาทาเนาะจ้าหมากอันนี้ขมอำลำที่ดีวะจ้ามากินข้าวปลาก็ได้เนาะไม่นี่ละค่ะเพราะว่ามื้อนี้บ่หาปลาจ้าบ่ทันได้หาอยู่อาหารจานเดียวบ่น่ะอาหารจานเดียวค่ะอาหารจานเดียวอิ่มได้ค่ะน้องว่าผักหลากหลายกองเสริมก็มีอยู่ค่ะแต่บ่ทันได้แตะค่ะแตะแกงน้ำไม้อยู่น้ำไม้อ่อนๆค่ะเรื่องน้องว่าเรื่องแซ่บๆฝนค่ะเรื่องใหม่นะขมอำล้ำแซ่บๆ
พอกันมาคลิปหน้าเด้อจ้าแซ่บๆน้ำกันข้าวเที่ยงนี่จ้ามาเด้อมาเด้อผู้บ่ทันได้กินข้าวเที่ยงค่ะเดี๋ยวสิมีเมนูแซ่บๆเฮ็ดสู่กินอีกเนาะน้องว้าเนาะเมนูลงทงลงทาค่ะเฮ็ดนะกินแซ่บๆกันพอกันมาคลิปหน้าเด้อจ้า